ดูคำศัพท์ที่ให้ก่อนนะคะคอลัมน์ A มีคอลัมน์ A ก็จะมีคอลัมน์ B ด้านนี้จะเป็นความหมายของเขานะคะดู A ก่อนนักเรียนได้ใบงานแล้วนักเรียนดูด้วยนะคะได้ครบนะดู one ตรงนี้ช่องว่างนี้ให้เติมอะไรคะดูคำสั่ง match a word in column A with the appropriate meaning in column B ก็คือเอาคอลัมน์ B เนี่ย A B C D เนี่ยมาเติมลงข้างหน้านั่นเองglimpse เดี๋ยวยังไม่ต้องดูด้าน B นะคะดูด้านแรกก่อนมี glimpse sustainable optimistic pessimisticForge, mutually, decent, alleviate ดูนะคะเวลาครูออกเสียง affordability, prosperity, offset, trailing, struggling นะคะต่อไปด้านนี้มี good in quality, seeing in a short timeGood expectation, exciting and enjoying, easy to do, use of natural product to save the environment, two wheels of thinking in the same time, growth and success, thrift, affluence, bad expectationfight for survival ตัวนี้คือต่อสู้เพื่อจะมีชีวิตรอดนะคะ illegally copy something copy นั่นรู้จักการ copy ไหมการลอกเลียน illegally ตัวนี้คือผิดกฎหมายนะคะ make something less bad make something less bad ก็คือการทำความแย่ๆทั้งหลายให้มันน้อยลงอ่ะก็คือให้มันดีขึ้นนั่นเองอ้าวต่อไปนักเรียนดูในใบงานของนักเรียนนะพอจะจับได้แล้วแต่ปลายทางที่ไม่มีใบงานอาจจะช้านิดนึงอะคุณดูภาพไกลๆให้อะ glimpse อันไหนคะ glimpse คือ B ถูกต้อง seeing in a short time ใช่เปล่าการอะไรอะดูแวบเดียว sustainable คือข้อH นะคะ growth and success growth and success ตรงนี้ growth and success sustainable ตัวนี้นะคะ optimistic pessimistic นี่ใกล้ๆกันทำด้วยกันเลยพวกอะไรคะเนี่ย optimistic good expectation นะคะพวกมองโลกในแง่ดี pessimistic ล่ะมองโลกในแง่ร้ายอยู่นี่นะคะ bad expectionForge ความหมายคืออยู่นี่นะคะ illegally copy something ความหมายของ Forge ในเรื่องนี้คือการ copy การลอกแบบสิ่งของอย่างผิดกฎหมายเมื่อกี้ forge ครูบอกว่าแปลว่าอะไรคะไม่รู้ได้ไง forge ครูบอกว่าไงประดิษฐ์ลอกเรียนเมื่อกี้บอกว่าลอกเรียนไหมลอกเรียนลอกแบบประยุกต์ความหมายคล้ายกันแต่ในที่นี้เขาใช้คำว่าลอกเรียนอย่างผิดกฎหมายนะครูบอกแล้วว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับ context ขึ้นอยู่กับบริบทด้วยขึ้นอยู่กับ textต่อไป forge แล้ว mutually ข้อ G นะคะ two wheels of thinking in the same time คือมีความคิดเป็นไงอาจจะความคิดเห็นตรงกันนะคะในเวลาเดียวกัน decentเรื่องโรงแรมเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าอะไรคะเราเห็นพ้องต้องกันแล้วค่ะ เราคัดเลือกแล้วว่าโรงแรมเนี่ยเหมาะที่จะพักในคืนนี้ก็คือ good in quality นะคะคุณภาพดีนะ decent นะ decent alleviate ดีมาก M นะคะ
make something less bad คือทำให้แย่ๆสิ่งที่แย่ๆอยู่เช่นปวดหัวอยู่ทำให้การปวดหัวน้อยลงเลขเราไม่เข้าใจก็ทำให้มันง่ายขึ้นจำได้ไหมเมื่อกี้ที่มีคำว่าฟอร์มูลาใช่ไหมคะต่อไป affordability สามารถใช้จ่ายเงินได้ affordabilityคำตอบคือ easy to do ก็ได้ง่ายที่จะทำนะคะง่ายที่จะทำอย่างเรามีเงินอย่างเงี้ยนะอะไรก็ง่ายไปหมดใช่ไหมคะง่ายที่จะทำนะความหมายของมันนี่คือใช้ได้เหมือนกันความหมายตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเงินแต่ว่าบอกแล้วนะคะมีอะไรสมมติเราต้องการเนี่ยถ้าเรามีเงินเนี่ยมันก็ง่ายที่จะทำใช่ไหมคะคำว่า effort เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของเงินด้วยนะต่อไป prosperity ข้อ prosperity ข้อ h เหรอคะคำตอบคือข้อความหมายจริงคือข้อ i นะคะ thrive ตัวนี้แปลว่าเฟื่องฟูเจริญรุ่งเรืองนะคะความมั่งคั่งมันจะมีคำคล้ายๆกันอีกคำหนึ่ง h เมื่อกี้เราตอบไปแล้วนักเรียนตอบคือ h เปล่าเมื่อกี้เนี่ยh ตอบไปแล้วคือข้อ2ใช่ไหมเนี่ยไปอยู่ที่ sustainable ไม่ใช่เหรอข้ออะไรนะข้อ2 h นะคะ h growth and success นะข้อ2 h นะคะ h นะ growth and success เห็นไหมคะ prosperity ต่อไป offset คือ use of natural product to save the environment คืออะไรชดเชยนะใช้ของในธรรมชาตินะมาช่วยสิ่งแวดล้อมนะช่วยสิ่งแวดล้อมคือใช้ธรรมชาตินั่นเอง trailing ดีถูกต้อง exciting and enjoyingบางทีไม่ enjoy นะคะบางทีเป็นน่ากลัวเลย exciting น่าตื่นเต้นนะ thrilling คำสุดท้าย struggling คือข้ออะไรคะ k fight for survival fight ตัวนี้แปลว่าต่อสู้ survival คือเพื่อให้มีชีวิตอยู่นะคะต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ struggling แปลว่าดิ้นรนนะแปลว่าดิ้นรนต่อไปสไลด์นะคะดูที่สไลด์word web นั่นเรียนรู้จักเว็บไหมเว็บไซต์ word web อันนี้คือใยแมงมุมแปลว่าอะไรอะ word web word web คืออะไรใยแมงมุมคำตะข่ายคือคำหนึ่งคำมันโยงไปสู่คำอื่นนั่นเองนะคะดูคำแรก world มีคำว่าอะไรคะworld จากเรื่องเมื่อกี้ไม่ใช่จากเรื่องจากที่เราพูดกันไปรวมๆเมื่อกี้เนี่ยมีคำว่า planet นะเพราะเมื่อกี้เราพูดไปหลายครั้งแล้วนักเรียนเงียบค่ะนักเรียนชายคำอื่นอีกมีคำอีกคำว่า earth ดีมากได้ยินเสียงแล้ว earth นะคะ world planet earth อีกคำหนึ่ง global หรือ globe นะคะ globe ดูตัวนี้นะคะความหมายตรงนี้4คำนี้แปลว่าอะไรหมดเลยแปลว่าโลกนะคะนักเรียนจดไปด้วยนะอันนี้เป็น word web อย่างนี้เราเรียกว่า word web มีคำหนึ่งคำมันจะโยงไปสู่คำอื่นด้วยซึ่งมีความหมายในเรื่องเดียวกันถ้าให้ globe มาก็มี earth มี planet มี world ถ้าให้ planet มาก็มี world มี earth มี globe อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคะอีกคำหนึ่ง nations แปลว่าอะไรคะชาติชาติมีอะไรอีกอันนี้จากในที่เรียนไปแล้วนะคะมี people คนมี cultures นะคะอันนี้คือวัฒนธรรมมีคำอีกคำหนึ่งคือคำว่า countries อันนี้อาจจะไม่ได้ความคิดจากนักเรียนสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้นักเรียนต้องจำนะคะต้องจำนี่ครูก็ให้คำที่
เป็นคำที่โยงใยถึงกันได้นะคะทั้งหมดมีทั้งหมด8คำนะแต่จัดแล้วเป็นกลุ่มแค่2กลุ่มนะ2กลุ่มแค่2ชุดนักเรียนจดลงไปนะคะอันเนี้ยเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องค่อนข้างยาวนะคะเป็นเรื่องค่อนข้างยาวเสร็จยังเสร็จแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยเนื้อเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนเพราะนี่เราเพิ่งเริ่มอ่านแต่เราต่อครั้งหน้าได้แต่วันนี้ต้องเรียนซักเอาหน้าหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งนะจากเรื่องเนี่ยในเรื่องทั้งหมดนักเรียนฟังนะคะจะมีอยู่9พารากราฟจะมีอยู่9พารากราฟเนื้อเรื่องนี้มาจากไหนนักเรียนจำภาพเมื่อกี้ได้ไหมภาพที่มีคนนั่งอยู่บนยานนั่งอยู่บนพาหนะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีที่คนในคนอยู่ในหลอดแก้วแล้วก็มีสะพานมีตึกแปลกๆอันนั้นอ่ะนั่นคือรูปภาพประกอบเนื้อเรื่องนี้ดูนะคะคำศัพท์เยอะมากแต่นักเรียนไม่จำเป็นต้องแปลทุกคำนักเรียนต้องแปลได้เฉพาะคำที่พูดไปแล้วทั้งที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะ new technologies นะคะ new technologies ก็คือเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่นะดูนะดูไปตามที่ครูอ่านนักเรียนต้องพยายามอ่านในใจตามไปด้วยนะคะดูนะอันนี้พารากราฟที่1ถูกป่ะเห็นไหมคะเลข1เลข2ตรงนี้บอกพารากราฟส่วนเลข5เลข10ตรงนี้บอกอะไรบอกบรรทัดนะจับรู้แล้วนะจำได้แล้วนะ Operated by thousands of miles are now linked by supersonic air travel and the magic of fast two-way electronic communication advances in technology influenceAlmost every aspect of our lives today. สังเกตครูอ่านตรงนี้ว่า life ไม่ได้อ่านว่า live นะคะตรงนี้เป็นคำนามต้องอ่านว่า life นะต่อไป From everyday life to global events, it is through technology that we glimpse the interdependent or mutually dependent nature of the world. นักเรียนฟังนะในพารากราฟนี้นะคะคำศัพท์ค่อนข้างยากแต่เป็นพารากราฟที่ไม่ยาวนะนั่นบอกสิว่าพารากราฟนี้เขาพูดถึงอะไรพารากราฟนี้พูดถึงอะไรคะนักเรียนช่วยกันตอบเดี๋ยวพอใครตอบถูกครูจะบอกว่าถูกต้องแล้วพารากราฟนี้พูดถึงอะไรความสะดวกใช้ความสะดวก1เรื่องละ1เรื่องที่นักเรียนพูดออกมาแล้วนะคะเรื่องความสะดวกอะไรที่มันทำให้เราเกิดความสะดวกนั้นดีมากเทคโนโลยีนะคะพารากราฟที่1พูดถึงเทคโนโลยีเขาพูดถึงว่าเนี่ยมันกระจายไปเต็มโลกเลยอยู่ไกลกันมากเลยแต่สามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาแค่เทคโนโลยีนะอีกนิดนึงเวลาจะหมดแล้วพารากราฟที่2นะ but advanced technology does not affect cultures and nations equally the availability of advanced technology can affect the development and progress of a nationNations that can afford the latest computer technology have a distinct advantage over those still struggling with old-fashioned equipment. Struggling with old-fashioned equipment.
พระกราฟนี้เกี่ยวกับอะไรคะมีโอแฟชั่นสมัยเก่าและพูดถึง latest computer technology ก็คือเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดเลยคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดมีทั้งเก่าและมีทั้งใหม่อันนี้เก่าอันนี้ใหม่มีพูดถึงเรื่องของชาตินั่นเองลองสรุปพารากราฟนี้สิเกี่ยวกับอะไรคะเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปนะถามว่ามันดีไหมดีทุกประเทศอยากเป็นเหมือนกันหมดไหมอยากเป็นแต่ประกาศบางประเทศ can afford ว่าอะไรคะ nations some nations can afford บางประเทศสามารถจะจับจ่ายซื้อหามาได้แต่บางประเทศยังต้อง struggling อยู่เช่นประเทศคนผิวดำเอธิโอเปียอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นไงคะยังต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่เพราะนั้นพวกนี้หาได้ไหมสรุปแล้วพระกราฟนี้เขาบอกว่าอะไรคะบางประเทศก็สามารถที่จะประมาณนั้นที่เราตอบคำถาม5ข้อเมื่อกี้เนี่ยนะคะบางประเทศก็สามารถที่จะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้พัฒนาได้บางประเทศก็ทำไมพัฒนาไม่ได้นะคะวันนี้เราจบแค่เรื่องแรกนะคะเรื่องNews Technology นะคะมีอยู่2พารากราฟคือ1กับ2ตรงนี้นะคะและเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะต่อเรื่อง Medical Advances เรื่องอะไรคะเมื่อกี้นี้ก้าวหน้าเรื่องอะไรเทคโนโลยีพอหัวข้อต่อไปคือ Medical Advance เรื่องอะไรคะเรื่องของการ Medical คืออะไร Medicine ยาเรื่องของการรักษานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาต่อเรื่องนี้นะแต่ทำหัวข้อไว้นะจำเนื้อเรื่องไว้บ้างนะคะไปจินตนาการว่าในศตวรรษหน้าปลายศตวรรษอีก100ปีนี่เขาพูดประมาณอีก100ปีนะประมาณมันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้นี่ลองคิดดูไปคิดเล่นๆนะคะกินข้าวก็คิดนั่งห้องน้ำก็คิดลองดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงจากเหตุการณ์ในอดีตประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาปัจจุบันเป็นอย่างเนี้ยอนาคตอีก100ปีข้างหน้าเป็นยังไงลองคิดดูนะคะสำหรับวันนี้มีคำถามไหมคะไม่มีนะคะไม่มีเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ